ผมจะบอกให้เลยนะจากนี้ไปเนี่ยการเลือกตั้งจะมีไม่มีถ้ามีก็คือการเลือกตั้งสกปรกหมายความว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการเอาเปรียบกันนะเหมือนกับนายกทั้งหมดกระบวนการพลังประชารัฐมันก็คือการเอาเปรียบอีกฝ่ายในขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็พยายามจะเอาชนะก็ไปดึงฟ้าลงต่ำใช่ไหมเนี่ยเพราะอะไรทั้งสองฝ่ายนี่ฝ่ายหนึ่งจะสืบทอดอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งจะทวงอำนาจคืนแต่ชนะทุกทางแล้วไม่อะไรแล้วแต่มันทำทุกวิถีทางซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นแบบนี้เละแบบนี้เพราะประยุทธ์ไม่ปฏิรูปการเมืองไม่ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งซึ่งความผิดอันเนี้ยคุณประยุทธ์เลยแหละถูกไหมบ้านเมืองมันเสียหายในวันนี้แล้วข้างหน้าก็จะเสียหายอีกหนักขึ้นไม่ใช่ถอยหลังลงคลองนะการเมืองมันถอยหลังลงเหวเลยนั้นเราดูเถอะว่า ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปโทษใครไม่ได้นะคุณประยุทธ์นี่แย่มากเลยนะอันหนึ่งบอกอะไรหรือเปล่าบอกประชาชนเลือกถ้ามีเลือกตั้งเลือกคนดีเข้ามานะเป็นหน้าที่ประชาชนเลือกแล้วถ้าเลือกไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบกันประยุทธ์ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยการจะเลือกคนดีหรือไม่ดีคุณเป็นรัฐะคุณมีหน้าที่ต้องเอาคนดีเข้ามาให้เยอะเอาคนเลวนะให้มันน้อยที่สุดหรือไม่มีนะแต่คุณไม่ได้ทำไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เอาคนดีเข้ามาคุณต้องออกไปก่อนนะเขาไม่ออกพูดอย่างนี้เหมือนกับเขาไม่ดีหรอเขาไม่ดีหรอเปิดแล้วกันไม่ใช่เพื่อความแฟร์ให้คนดีเข้ามานั่งไง